ครับวันนี้นะครับก็เป็นการประชุมระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะครับร่วมกับผู้ประกอบการนะครับด้านที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับในสินค้าที่ผลิตมาจากข้าวนะครับจุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการตระหนักถึงนะครับว่าไอ้สินค้าเกษตรต่างๆโดยเฉพาะยิ่ง4ตัวสำคัญก็คือข้าวยางปาล์มแล้วก็มันเนี่ยนะครับมันสำปะหลังเนี่ยนะครับมันมีปัญหาต่างๆทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้นะครับมีการปรับโครงสร้างนะครับในสินค้าผลผลิตใน4ตัวนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการที่จะมองว่าเราควรจะมาดูเรื่องของดีมานด์ไซด์ก่อนก็คือเรื่องของอุปสงค์ก่อนว่าตลาดโลกหรือตลาดภายในประเทศต้องการอะไรนะครับแล้วค่อยถอยหลังกลับไปว่าเราจะผลิตอะไรเพราะแต่เดิมมานี่เราติดกับดักในแง่ที่ว่าเราผลิตสินค้า4ตัวนะครับเกษตร4ตัวนี้เยอะแยะเลยแล้วก็กลายเป็นปัญหาของการที่เราจะต้องมีการอุดหนุนต้องมีความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเราตั้งต้นใหม่นะครับโดยเริ่มต้นจากการที่มาดูว่าตลาดต้องการอะไรแล้วก็ค่อยไปกำหนดว่าเราจะผลิตอะไรนะครับนี่คือโจทย์ข้อที่1ที่กระทรวงพาณิชย์กำลังผลักดันอยู่นะครับในสินค้าเกษตร4ตัวนี้โจทย์ข้อที่2ก็คือว่าสินค้า4ตัวนี้นะครับข้าวยางมันปาล์มเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่เราเรียกคอมมอดิตี้ก็คือสินค้าที่ผลิตมาได้เท่าไหร่ก็ขายไปเท่านั้นทั้งที่ว่าจริงๆแล้วมีมูลค่าส่วนเพิ่มเยอะแยะเลยอย่างในวันนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวข้าวนะครับเราได้หารือกับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการวิจัยเรื่องข้าวต่างๆมากมายนะครับมีหลายอย่างที่สามารถที่จะแอดมูลค่านะครับจากราคาเพียงไม่กี่สิบบาทกลายเป็นหลายร้อยหลายพันบาทนะครับผลผลิตจากข้าวหรือน้ำมันรำข้าวหรือตัวรำข้าวนั้นสามารถที่จะแตกออกไปนะครับไปสู่เรื่องของเครื่องสำอางในเรื่องของอาหารนะครับในเรื่องของผลผลิตอื่นๆเยอะๆเลยนะครับซึ่งมีมูลค่าส่วนเพิ่มเยอะมากนะครับเพราะนั้นนี่คือมิติใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะมองว่า1เรื่องของเกษตร4ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทนะครับในการที่จะมองให้เพิ่มมูลค่าส่วนเพิ่มอย่างที่บอกว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นเราเน้นในการปรับปฏิรูปนะครับใน4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือว่าทุกอย่างจากนี้ไปเราจะมองจากตลาดเป็นหลักแล้วค่อยเข้าไปสู่เรื่องของการกำหนดนะครับซัพพลายนะครับในส่วนที่2คือเราจะเพิ่มมูลค่าส่วนเพิ่มนะครับให้กับตัวสินค้าได้อย่างไรนะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์บทบาทต่อไปจะปรับตัวเองจากการเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์นะครับเรกูเลเตอร์มาเป็นเรื่องของการเอื้อให้เกิดนะครับการค้าการขายหรือเทรดแฟสิเตชันได้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราเริ่มมาเดิมด้วยเรื่องของสินค้าว่าด้วยนวัตกรรมที่มาจากข้าวปัญหาที่พบนะครับจากการหารือก็คือว่านวัตกรรมต่างๆมากมายนะครับแต่เราไม่สามารถยังไม่สามารถต่อยอดไปจนถึงการทำให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้นะครับมันมีหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริมในเรื่องของนวัตกรรมนะครับจากข้าวเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ NIA นะครับหรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยการรับลูกต่อนะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรหลายๆชิ้นยังเป็นในลักษณะของการอยู่ในห้องทดลองนะครับไม่สามารถที่จะ scale up หรือว่าสามารถที่จะทำให้ออกมาในเชิงพาณิชย์ได้เพราะนั้นตรงนี้คือบทบาทของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะรับลูกต่อว่าจะทำให้เกิดให้กลายเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดได้อย่างไรในส่วนที่2นะครับที่คุยกันหารือกันก็คือว่าเราคงจะต้องช่วยสร้างแบรนด์ Thailand is the best นะครับว่าไอ้ข้าวไทยนี่เป็นข้าวที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะสร้าง awareness หรือสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เพื่อจะดึงหรือจูงนะครับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆจากข้าวนะครับให้มีมากขึ้นในส่วนที่2ที่ทางผู้ประกอบการเสนอมาก็คือว่าให้ตั้งในลักษณะที่เป็น rice board นะครับเหมือนกับว่าเอาเรื่องของมาประชุมหารือกันนะครับจริงๆแล้วส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เคยมีการคิดนะครับถึงเรื่องของการตั้งสถาบันพาณิชย์ของข้าวนะครับโดยองค์รวมตั้งแต่เรื่องของการวางนโยบายว่าข้าวควรจะเป็นยังไงแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายไปสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มในรูปแบบของสินค้าในรูปแบบต่างๆอย่างไรบ้างก็คงจะมีการเรื้อฟื้นกลับมานะครับในส่วนนี้คงจะการผลักดันในส่วนนี้ของเรื่องข้าวในการที่จะทำไงที่จะแก้ปัญหาข้าวในเชิงระบบโดยมองจากเรื่องของอุปสงค์เป็นหลักโดยมองจากเรื่องของการมูลค่าเพิ่มเป็นหลักนั้นคงจะเติมเต็มในนโยบายของรัฐบาลนะครับที่พยายามจะเน้นในเรื่องของโลคอลอีโคโนมีคือเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรง